ฮัลโหลอุ๊ยเพื่อนโอมชวนยังไงอ่ะโอมไม่รับนะคะทุกคนฮัลโหลครับทำดีคือวันเนี้ยคุยกับแอดมินแล้วแอดมินบอกว่าให้มาไลฟ์ไม่เข้าน้ำอยู่โอเคเพื่อนตอนนี้คือเบื่อบ้านมากแบบเบื่อมากแบบเบื่อโควิดแบบแต่ข้อดีของการอยู่บ้านคืออยู่บ้านแล้วน้ำหนักลงแบบงงพูดอะไรดีไม่รู้จะพูดอะไรอยู่บ้านพูดภาษาเกาหลีได้ไหมพูดไม่ได้ค่ะนอกจากอันยองอาเซโยโพโกชิเพโยคำสวีดาแล้วก็อย่าโบเซโยประมาณนั้นได้แค่แบบนิดหน่อยก็คือแบบดูจากซีรีส์มาสั่งชาเขียวใช่อุ้ยจะบอกว่าเลิฟอะอ้วนขึ้นเพราะชาเขียวทุกคนคือตอนนั้นเนี่ยเลิฟกินทุกวันแบบทุกวันจริงๆแล้วก็เลยหยุดการกินชาเขียวนะคะการสั่งชาเขียวก็คือเอามัทฉะลาเต้นมนอนแฟตเอ็กซ์ตร้าผงชาเขียวโนไซรัปฟังทันไหมอีกสักรอบมัทฉะลาเต้ทำไมฟันเหลืองทำไมแปรงฟันโอเคเมื่อกี้กินอะไรมาผัดซีอิ๊วเกี่ยวปะไม่รู้โอเคมัทฉะลาเต้เอ็กซ์ตร้าผงชาเขียวนมนัทแฟตนมไซรัปครับเยโบฮัลโหลนูเนียฮัลโหลพี่แพลวฮัลโหลพี่มอยนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันกับซินีมาชวนพี่กันสมัยพี่กันไม่มาดูอ่ะขอใหม่ได้ไหมกันสั่งชาเขียวใช่ปะโอเคมัทฉะลาเต้นมนอนแฟตเอ็กซ์ตร้าผงชาเขียวโนไซรัปแต่ว่าอันเนี้ยเลิฟสั่งแค่กับสตาร์บัคนะแล้วก็คือที่เลิฟไม่ใส่ไซรัปเลยเพราะว่าผงชาเขียวเขามันหวานอยู่แล้วอะนั่นแหละก็คือมันก็ค่อนข้างหวานแหละก็ค่อนข้างหวานเลยแล้วก็
มีสองร้านที่แบบในดวงใจก็คืออันดับแรกก็คือ Starbucks อันที่สองก็คือชาเอ็นแค่สองอันนี้แหละที่แบบดีที่สุดแล้วชาเขียวตัดผมทำไมเบื่อผมยาวค่ะตอนนั้นเบื่อผมยาวตอนนี้เบื่อผมสั้นตอนนี้กำลังใช้ยาสระผมเร่งผมยาวอยู่มีใครแบบแนะนำป่ะคือแล้วอะอยากไปต่อผมแต่ว่าตอนเด็กๆอะเคยดูหนังเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่เขาไปต่อผมแล้วก็ผีตามมาไม่แน่ใจว่าเรื่องจริงผ่านจอหรือเปล่านั่นแหละเลยก็เลยกลัวเลยไม่ชอบวิกผมเลยไม่ชอบผมปลอมก็เลยแบบโอเคเราจะสร้างมันด้วยยาสระผมน้ำหนักตอนเช้าวันนี้40.3คือแบบอาทิตย์ก่อนหน้าเนี้ยแล้วแบบอยู่ที่41.2แบบไม่ลงเลยแต่ตอนนี้ลงแล้วเธอโปรเจกต์มีแววไม่ได้จัดพื้นที่สีแดงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่อยากให้จัดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบคนไปกันหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็เสี่ยงเราจะไม่เสี่ยงต่อโควิดนะคะเราจะถ้าเราได้ตรวจฟรีหรือว่าเราได้ฉีดวัคซีนฟรีอะไรเงี้ยเราจะค่อยจัดใช่เลิฟใช้ซันซิลสีเขียวอยู่แต่ว่าคือก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้เลิฟเคยใช้ซันซิลสีชมพูเราแพ้นั่นแหละแต่ว่าเปิดใจในการลองใช้สีเขียวก็ไม่แพ้นะหนึ่งกิโลใช่คือเลิฟเวลาขึ้นอ่ะโอเคก่อนอันนี้เลิฟจะเล่าว่าก่อนอันนี้เลิฟไปทํางานมาใช่ปะแล้วเพื่อนก็บอกว่าทําไมบวมขึ้นคือด้วยความที่เลิฟตัดผมด้วยหน้าเลิฟก็เลยดูหรืออ้วนขึ้นอ่ะนั่นแหละคือก่อนอันนี้ที่ผมยาวก็คือประมาณ40-41เนี่ยแหละไม่เกินสี่ก็คือ40.9 41อะไรเงี้ยแบบไม่เกิน41แบบจุดอะไรเงี้ยแต่ว่าคือก่อนหน้านี้ก็คือแบบ41.2แบบค้างตอนเช้านะตอนนี้ก็คือจะขึ้นไปอีกเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบอยู่ใน40ไม่ถึง41แล้วพยายามคุมน้ําหนักเพราะว่าผมเรามันไม่ยาผมยาวมันเอ้ยผมเรามันยาวยากกว่าการคุมน้ําหนักแบบนั่นแหละผมสั้นทําให้เลิฟอ้วนใช้ครีมอะไรก่อนนอนอุ้ยเลิฟใช้เยอะมากโอเคอย่างแรกเลิฟใช้คาแรงดับเบิลเซรั่มแล้วก็ใช้อุ้ยจริงๆเลิฟใช้เซรั่มเยอะมากเนี่ยอันแรกคือคาแรงดับเบิลเซรั่มโชลีแอมโปเอ็นสูตรเปปไทด์คูณสองคิวอ่ะฮะแล้วก็ใช้ไอครีมของ DHC แล้วก็ใช้ครีมทางหน้าของลีอะไรสักอย่างที่เป็นหลอดสีชมพูอ่ะของเกาหลีแล้วก็ใช้ที่เป็นแบบว่า SOS สีหลอดสีฟ้าที่เราเคยรีวิวในทวิตเตอร์ก็คือได้จากงานเนี่ยแหละก็ลองใช้ก็โอเคดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะใช้กันแดดมิซูมิค่ะแล้วก็ตอนนี้ใช้ The Face Shop เพราะว่างานค่ะแล้วก็ได้ฟรีแล้วก็เป็นคนชอบใช้แบรนด์เกาหลีเราก็เลยใช้ค่ะไปออกเสือคู่อีกไหมนั่นน่ะสิก็ต้องรอติดตามนะคะคิดถึงไลออนเมื่อกี้เพิ่งคุยกับไลออนไปเองระวังโรคด้วยใช่ทุกคนต้องระวังโรคด้วยนะคะเราต้องสู้ด้วยตัวเอง
มหาลัยปิดยังค่ะแล้วก็ยังจะให้นิสิตถ่ายงานต่อมากอันนี้โกรธโกรธมากไม่ให้เข้าตึกคณะเพราะว่าเซฟตึกคณะแต่ว่าอยากให้นิสิตถ่ายไปพิธีสิบต่องงไม่งงงงมากให้เข้าคณะได้แค่ทีละ1 คนยืมของยังไงก่อนยืมของก็คือแบบต้องแบกกล้องแบกนู่นแบกนี้แบกยังไงก่อน1 คนคือแบบวันนี้ทาสีแอนทาเลสค่ะติดอยู่ปะยี่สิบจะ21แล้วค่ะหูมีก้อนเร็วมาก21แล้วทำไมถึงจับผมสั้นเพราะเบื่อผมยาวแล้วก็ตอนนี้ก็คือเบื่อผมสั้นอยากผมยาวทำยังไงให้มีลูกผมเยอะไม่รู้อ่ะอันนี้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะเซฟตัวเองนะทุกคนก็เซฟตัวเองนะคะเราจะสู้ด้วยตัวเองแล้วสู้ไปด้วยกันStill watching you live, even I can't understand. อยู่ปีสามกำลังจะขึ้นปีสี่แล้วค่ะกำลังจะจบแล้วเร็วมาก2024ไหนขายดีสุดยากมากคือแบบถ้าเกิดใน Shopee ก็จะเห็นว่าใน Shopee สีที่ขายดีที่สุดก็คือสีแกมมาแต่ว่าใน LINE Shopping ก็คือจะเป็นอีกสีหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดบอกก็คือจะบอกได้เป็นแบบเป็นคอลเลกชันไปเลยเวอร์แรกก็คือสีเฟกดากับรูบีขายดีเท่ากันแล้วก็รองลงมาคือเอาไข่ใช่แล้วก็เวอร์สองก็คือแกมมาก็คือโดดมากเวอร์สามก็คือขายดีแบบสี่สีสามสีก็คือแอนทาเลสชอล่าแล้วก็กาฟิอาสค่ะแล้วก็มิดเยียเซลนะคะจะฉลองครบจะฉลองการขายยอดครบ10,000 แห้งคือมันครบ10,000 แห้งมาแล้วแหละแต่ว่าคือเลิฟอะยังหาล็อกที่แบบลงไม่ได้ว่าแบบโอเคจะเป็นเซลล์ตอนไหนดีเพราะว่าตอนแรกเลิฟวางเซลล์ไว้ตอนซัมเมอร์แต่โควิดมาก่อนแบบก็คือต้องยกแผนที่แบบวางไว้ทุกอย่างก็คือต้องยกอะไรเงี้ยแบบไม่ชอบเวลาวางแผนอะไรก็ต้องยกชอบสีไหนมาที่สุดที่เลิฟทาบ่อยๆคือเลิฟแบบเป็นคนทาทาบ่อยทุกสีเลยอะแบบสลับไปมาแต่สีที่บ่อยที่สุดก็คือเฟกดาแล้วก็แอนทาเลสแล้วก็เอาไข่ค่ะชวนพี่กันสมาพี่กันไม่มาดูหรอสิอ๋อแล้วก็ตอนนี้นะคะกำลังจะทำปัชออนบอกเลยการคือเลยว่าใช้มาประมาณสี่เดือนได้แล้วตั้งแต่ต้นปีใช่วันนี้ก็ใช้นะคะแต่ว่ารอทุกอย่างมาลงตัวก่อนนี้ก็นะทุกคนตอนนี้แบบว่าก็คือใช้แล้วก็ชอบแล้วแหละเนื้อมันนุ่มมากทุกคนเนื้อมันเป็นแบบเนื้อมันนุ่มเคยเจอ
เคยเจอแบบปลาช่อนที่มันแข็งแข็งปะเลิฟไม่ชอบเลิฟใช้แล้วก็แบบรู้สึกมันแข็งอะไรเงี้ยอันนี้คือเลิฟทำให้มันแบบมันนุ่มแต่มันไม่แตกง่ายเพราะว่าปกติส่วนใหญ่ที่แบบปลาช่อนที่มันนุ่มแต่มันแตกง่ายมากนั่นแหละไหนไม่เพราะว่าตอนนี้ที่เลิฟใช้ก็คือใช้แต่เทสเตอร์ของจริงก็คือยังไม่ได้ทำเลยรอก่อนนะทุกคนจะพยายามทำให้มันทันครึ่งปีแบบเดือนหกไม่รู้ไม่ทันไหมนอกจากคันกูเดอะมูฟวี่แล้วมีงานอะไรอีกมีแค่เพื่อนครับเพื่อนค่ะกับอีกอันหนึ่งหรืออีกอันหนึ่งเอ้ยกับอีกอันหนึ่งหรืออีกสองอันถ้าถ่ายแล้วเดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันบัชออนใช่ไหมว่าบัชออนยังบอกไม่ได้เลยเพราะว่าแบบพวกแบบแพ็กเกจก็คือเราต้องนำเข้าอะไรเงี้ยแล้วแบบเวลานำเข้าเวลาผลิตมันนานโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย